เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559ณห้องประชุมพิชราไตภายในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันมีการจัดงานแถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016โดยทัพเดอะแรบบิทบางกอกกลัส FC จะมีคิวบุกไปเยือนพัทยายูไนเต็ดโดยอำนาจแก้วเขียวตำนานและผู้ช่วยผู้สาวของทีมได้เป็นตัวแทนสโมสรในการกล่าวถึงความพร้อมของเกมถือว่าพร้อมครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการหมุนเวียนนักเตะหลายตำแหน่งเหมือนกันเพื่อความสดนะครับก็ที่แชมป์ที่จะใช้แน่ๆมี2คนครับก็คือพิชิตเกษโรที่โดนโทษแบนครับกับปวินวัฒน์บุญยงที่ได้รับบาดเจ็บแต่ข่าวดีคือเราจะได้อาเรียนกลับมาครับทำให้เกมรุกเราน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนคนอื่นก็พร้อมสมบูรณ์ครับพร้อมรบทุกคนครับก็ผมว่าพัทยาเล่นในบ้านก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวเสมอครับเป้าหมายคือ3แต้มแน่นอนครับก็เราก็มั่นใจครับว่าจะสามารถชนะพัทยาได้ครับถ้าทุกคนเล่นด้วยความมุ่งมั่นมีวินัยแล้วก็เล่นด้วยความรัดกุมครับผมว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะพัทยาได้เหมือนกันครับ